สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาไปดูทุ่งนาของชาวอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีข่าวพยากรณ์อากาศว่าพายุจะเข้าน้ำจะท่วมก็เป็นจริงในบางส่วนส่วนมากจะเป็นที่อำเภอที่มีลำชีผ่านส่วนอำเภออื่นๆที่ไม่มีลำชีผ่านซึ่งเป็นส่วนมากของจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นปรากฏว่าแล้งหนักปีนี้แล้งกว่าทุกปีในรอบหลายปีต้นหญ้ากับต้นข้าวซึ่งปลูกไว้ที่นานั้นปรากฏว่าเท่าๆกันส่วนมากหญ้าจะมากกว่าที่มองเห็นเป็นเหลืองๆนั่นก็คือทั้งหญ้าทั้งข้าวซึ่งเกิดรวมกันอยู่แล้วผมจะพาไปดูใกล้ๆว่าระหว่างข้าวกับหญ้านั้นอะไรจะมีจำนวนมากกว่ากันซึ่งนี่ที่เห็นใกล้ๆนี้ก็คือหญ้าจะมีปริมาณที่เยอะกว่าข้าวเป็นจำนวนมหาศาลวิธีแก้ไขของปีนี้ก็คือจะพากันตัดโดยใช้เครื่องตัดหญ้าตัดทั้งหญ้าทั้งข้าวตัดด้วยกันเสร็จแล้วก็เอาส่วนที่ตัดนั้นไปเลี้ยงควายเลี้ยงวัวได้เพราะฉะนั้นอาหารวัวปีนี้จึงอุดมสมบูรณ์ทั้งหญ้าทั้งปลายของต้นข้าวเชื่อกันว่าหลังจากที่เราตัดไว้หญ้าจะเจริญงอกงามช้ากว่าข้าวเมื่อน้ำมาถึงก็จะถือโอกาสนี้เก็บคลิปนี้ไว้โอกาสที่น้ำมาจะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับที่รับชม